ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เชฟบอกว่าจะมีเมนูสลัดมาฝากคุณผู้ชมกันเมนูสลัดสูตรนี้เนี่ยสามารถดัดแปลงให้ชาวคีโตทานได้ด้วยเช่นกันนะชื่อเมนูว่าคีโตทูน่าสลัดค่ะสลัดของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเชฟประจวบบอกว่าจะมาทำคีโตทูน่าสลัดกันแต่ก่อนจะทำเจ้าเมนูนี้ต้องทำน้ำสลัดก่อนครับผมน้ำสลัดวันนี้ของเชฟเป็นสูตรที่คีโตเฟรนด์ลี่คือคีโตทานได้ครับผมโอเคก็จะมีไข่แดงแล้วก็จะมีมัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ดค่ะโอเคค่ะแล้วก็ซอสเปรี้ยววูสเตอร์ซอสหรือซอสเปรี้ยวแล้วก็มีเกลือมีมารยันแล้วมีพริกไทยพริกไทยป่นแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำมันวันนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆใส่โอเคนะครับผมก่อนอื่นเราต้องตีไข่แดงกับมัสตาร์ดแล้วก็มีซอสเปรี้ยวให้เหนียวข้นก่อนนะค่อยค่อยใส่น้ำมันของเราลงไปนะคะระหว่างที่เราตีน้ำสลัดกับไข่แดงนะฮะมันจะมีความข้นข้นลักษณะที่ว่าถ้าเราใช้แรงเหวี่ยงเนี่ยอาจจะตีไม่ไหวเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูนี่ตัดเพื่อให้เหมือนกับคายเหมือนกับให้ความหนืดเนี่ยน้อยลงไปแล้วเราก็สามารถตีต่อไอ้นี่คือกรณีเราใช้แรงเหวี่ยงด้วยมือใช้ตะกร้อมือตีแต่นี่เราจะใช้ตัวเครื่องปั่นตัวนี้แล้วใช้น้ำส้มสายชูตัดลงไปใส่เลยนะจ้ะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำมันสลัดเพิ่มอีกอย่างที่บอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่คีโตเฟรนด์ลี่แต่ว่าการเลือกทานน้ำมันของชาวคีโตเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างวันนี้เนี่ยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันที่ใช้เราใช้ในปริมาณที่จำกัดเวลาเอามาทำสลัดชามนึงเราใช้ตัวมายองเนสของเราเนี่ยช้อนเดียวเองอาจจะไม่ถึงด้วยใช่อาจจะไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเชฟจะแบ่งออกมานิดนึงเอามาทำเป็นทูน่าสลัดกันค่ะหลังจากที่เรามีซอสแล้วส่วนสำคัญเป็นทูน่านะทูน่าในนี้คือเราใช้ทูน่ากระป๋องก็ใช้ทูน่าในน้ำแร่นะครับมีหอมนิดหน่อยมีแครอทมีข้าวโพดหวานถั่วลันเตานะอันนี้เราพิถีพิถันหน่อยแล้วก็จะมีใบขึ้นช่ายโอเคขึ้นช่ายต้นหอมมีพริกไทยมีเกลือเกลือหิมาลายันแล้วก็น้ำมะนาวโอ้ใช้น้อยมากตัวมายองเนสของเราเนี่ยช้อนเดียวเองเดี๋ยวลองผสมดูก่อนใช้น้อยจริงๆแล้วเขาก็ได้ที่แล้วโดยประมาณนี้ก็คือทุกอย่างเหมือนกับผสมลงไปให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคถ้าคุณเป็นคีโตที่ค่อนข้างเคร่งข้าวโพดทานไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นผักตัวอื่นได้เช่นกันนะคะอันนี้เชฟใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นรับประทานในปริมาณที่นิดหน่อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะใช้ของที่เพิ่มความหวานให้กับของเราเพราะตั้งแต่เราตีมายองเนสเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหลังจากที่เราผสมได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะจัดจานอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าความสวยงามที่เราจะต้องหาอะไรที่เรียกว่าเหมือนกับไอเดียตอนนี้เราก็จะนำเสนอก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดเป็นงานเลี้ยงแบบซิทดาวน์ดินเนอร์มีแขกสำคัญสำคัญมาเราอาจจะทำให้ดูมันสวยงามนะหรืออาจจะใส่โบเฉยๆอะไรก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่แนวความคิดแทนที่เราจะปั้นด้วยมือใช่ไหมเราก็จะใช้ช้อนตัวนี้เป็นตรงแบบเพิ่มความสวยงามด้วยมะเขือเทศตอนนี้เราก็จะเอาสลัดนะอันนี้เราจัดมาเรียบร้อยแล้วเราก็หาตำแหน่งนี่วางลงไปโอเคไข่ต้มอันนี้เราก็จะทำให้มันเหมือนกับเป็นสีสันของอาหารเราก็จะเอาพริกแสมสีเนี่ยหั่นเล็กๆใส่ลงไปมันคืองานละเอียดจริงๆน่ะอันนี้ก็จะเพิ่มสมุนไพรลงไปวางผักชีด้วยความที่ทูน่าเป็นปลาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีพวกสมุนไพรต่างๆเข้าไปช่วยเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆเพิ่มมากขึ้นโอเคสวยมาก
อีกหนึ่งไอเดียในการทานสลัดนะคะที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆชาวคีโตเนี่ยสามารถร่วมวงรับประทานด้วยได้แต่ของบางอย่างเนี่ยก็จะต้องเลือกใส่ในปริมาณที่น้อยลงไปอีกนะถ้าเกิดว่าคุณทานคีโตอยู่ยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองปรับกันดูนะคะเพราะว่าทูน่าสลัดสูตรนี้อร่อยมากจริงๆ